สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเซฟฟู้ดก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมชั้นโรอันชันกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวน้ำเชื่อมกันก่อนนะคะเราใช้หางกะทิอยู่ที่300กรัมค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทราย280กรัมตามด้วยเกลือป่นเสร็จ 1.4 ช้อนชานะคะเราก็จะต้มนะคะให้น้ำตาลทรายละลายพอค่ะแต่เราไม่ต้องให้กะทิเดือดนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็พักให้เย็นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการนวดแป้งนะคะเราใช้แป้งมันอยู่ที่160กรัมแป้งเท้ายายม่อม50กรัมแป้งข้าวเจ้า10กรัมค่ะผสมแป้งให้เข้ากันค่ะเราจะนวดแป้งด้วยหัวกะทินะคะวันนี้แอดใช้ทั้งหมด300กรัมค่ะค่อยๆใส่หัวกะทิลงไปนวดแป้งให้เข้ากันค่ะพอแป้งเริ่มเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิที่เหลือให้หมดค่ะผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ำเชื่อมที่เราพักเย็นนะคะใส่ลงไปอีกทีค่ะน้ำเชื่อมที่เราทำไว้เราก็จะพักให้เย็นสนิทก่อนนะคะใส่น้ำเชื่อมที่พักไว้ค่ะผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นำมากรองด้วยกระชอนนะคะหนึ่งครั้งค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่กลิ่นมะลิลงไปอยู่ที่ครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะแบ่งแป้งเป็นส่วนๆค่ะนะคะแอดก็แบ่งแป้งเป็นส่วนๆนะคะอย่างละครึ่งค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะใช้น้ำอัญชันนะคะที่เข้มข้นนิดนึงนะคะใส่ลงไปอยู่ที่35กรัมค่ะคนให้เข้ากันและอีกส่วนหนึ่งเราก็จะทำเป็นสีขาวนะคะอันนี้ก็พักไว้ก่อนวันนี้นะคะเราก็จะใช้ถาดขนาด8คูณ8นิ้วนึ่งให้ร้อนค่ะประมาณ5นาทีค่ะพอเรานึ่งถาดร้อนแล้วนะคะเราก็นำขนมชั้นของเราค่ะเทใส่ลงไปได้เลยนะคะเราจะนึ่งชั้นละ 7-8 นาทีค่ะเราก็จะใส่สีฟ้าก่อนนะคะเวลานึ่งขนมของเรานะคะเราก็จะหาผ้าขาวบางนะคะคลุมฝาไว้ด้วยนะคะจะทำให้ไอน้ำไม่หยดลงไปที่หน้าขนมของเราค่ะชั้นที่2นะคะเราก็จะใส่เป็นสีขาวค่ะนึ่งแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะชั้นละ 7-8 นาทีค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะขนมที่เรานึ่งนะคะก็สุกเรียบร้อยแล้วพักขนมให้เย็นค่ะอันนี้เราก็พักขนมของเราให้เย็นสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะแกะออกจากถาดค่ะแล้วก็เราก็จะมาทำการม้วนนะคะพอเราแกะออกจากถาดแล้วเราก็จะแกะเป็นชั้นนะคะแล้ว
ราจะใช้2ชั้นค่ะคือสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็จะลอกออกมาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะวางด้วยถุงพลาสติกแบบนี้นะคะจะทำให้เวลาเราม้วนจะม้วนง่ายขนมชั้นของเราก็จะไม่ติดเขียงได้ค่ะแล้วก็ทำการม้วนแบบนี้นะคะเราจะม้วนลักษณะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดเป็นชิ้นๆ นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดความหนาก็ประมาณ1เซนครึ่งค่ะประมาณนี้นะคะหน้าตาขนมชั้นโลของเราก็จะประมาณนี้ค่ะตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมชั้นโลอันชันของแอดค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองมาทำดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสฟฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ